เราก็เตรียมไปได้หลายส่วนแล้วนะครับคือตอนนี้เราก็จะเริ่มใกล้จะเริ่มซักซ้อมกันแล้วนะครับคือเลือกเพลงเลือกอะไรไปเรียบร้อยแล้วในการโชว์เนี่ยทุกทีมจะมีโจทย์เหมือนกันครับคือมี3โจทย์นะครับโจทย์แรกก็คือมิวสิคอลก็คือละครเพลงครับโจทย์ที่2คือเลเจนด์ก็คือการทำทริบิวต์ให้กับตำนานเพลงครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละทีมจะเลือกใครและสุดท้ายก็คือ Fantasia Hits ก็คือค่ายเพลงของค่ายเราเองโอ้โหนี่คือความพิเศษของบนเวทีใช่ถามทีมนี้บ้างนะฮะสำหรับโวคิโนทีมนะครับเรื่องของกิจกรรมนะครับตีเตรียมอะไรไว้ท่านครับนัทธิวครับมีอะไรเตรียมมาบ้างครับนัทธิวครับโอยครับผมก็มีกิจกรรมที่งานเดี๋ยวจะมีเป็นเกมต่างๆครับเป็นเกมนะครับทั้งของสปอนเซอร์แล้วก็เป็นเกมที่พวกเราเนี่ยเป็นสร้างขึ้นมาจะเป็นลักษณะเกมยักษ์ที่พวกเราเนี่ยเหมือนเป็นตัวเล่นในนั้นคือไม่ใช่แค่กระดาษเล็กๆเราจะเป็นตัวเข้าไปเล่นอ๋อเหรอมีความเป็นภาพออกไหมครับน่าสนุกมากๆแล้วก็จะมีเกี่ยวกับบูธเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มซึ่งพวกเราก็จะไปขายกันด้วยใช่ครับแล้วรายได้ล่ะครับรายได้ก็เข้าตัวครับไม่ใช่เขาไม่ใช่กูมาซะดีอุ้ยที่รายได้ยังไงครับข้ามูลนิธิครับเราทำบุญหมดครับครับถูกครับผมจะไม่พูดเลยใช่ไหมเนี่ยพูดได้ถามทีนี้ซิมีอะไรพิเศษบ้างคือว่าความพิเศษของกลุ่มเราเนี่ยอะไรก็แล้วนะเฮ้ยไม่ได้มาเทียงกันทำไมแต่ละคนไม่เลยดูไม่ค่อยสามัคคีกันเลยพี่ขอความจริงถ้าเกิดมีเนี่ยไม่ควรจะโชว์มากแต่คือดูจากศักยภาพของเราดูจากมีลูกทุ่งมีตัวลูกทุ่งมีตัวเคร็อปแสดงว่าเราจะต้องมีการผสมผสานกันระหว่างสองสิ่งนี้ครับไม่ใช่ผสมพันธ์ผสมผสานผสมผสานผสมพันธ์อะไรพูดให้มันดูดีหน่อยดินะครับก็เน้นความสมัยใหม่นะฮะเป็นแนวแบบว่าแฟชั่นอัปเดตอินเทรนด์อยู่กลุ่มนี้หมดนะฮะไม่ตกยุคแน่นอนนะสุดยอดไอทีมชิปแน่นอนครับปี2ปีก่อนหน้านี้แฟนคลับอาจจะได้ห่างเหินกับเราจะได้ดูโชว์แค่หน้าเวทีใช่ไหมฮะปีนี้ถ้าจะขี่คอมเล่นเกมด้วยกันแบบได้รับความใกล้ชิดมากได้รับความใกล้ชิดมากครับคือแบบว่าจะมีทั้งโชว์เกมอะไรต่อไม่อะไรที่จะได้ร่วมสนุกกันได้ร่วมทำบุญกันด้วยเรียกว่าถ้าพี่ตุ้ยป้อนคาไรป้อนอ่ะใช่จะมีอาหารพิเศษด้วยไม่ใช่หรอได้แน่นอนปรุงพิเศษเครื่องดื่มพิเศษพิเศษหมดค่ะใช่จะเป็นงานไปสุดยอดสุดยอดเอางี้คิดว่าคงจะเป็นราคาคุยถ้าน้องไม่เห็นภาพโอ้นี่มีจำลองให้ดูกันนะกับวิทยาความพร้อมของน้องๆเอาไปดูซิ